นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 2ได้เผยแพร่วิดีโอคลิปขณะที่ชายรายหนึ่งขับรถยนต์ SUV Isuzu MiX สีเทาหมายเลขทะเบียน9กไก่คควาย2596กรุงเทพมหานครพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลังก่อเหตุชนกับรถตุ๊กๆรถตำรวจและรถยนต์กู้ภัยที่สี่แยกแสงตะวันชายคนดังกล่าวอ้างว่าตัดหน้ารถซึ่งไม่ใช่มีอาการเมาสุราแล้วอ้างว่าเป็นอธิบดีชายคนดังกล่าวพยายามตัดบทว่าพอแล้วพอแล้วก่อนปิดกระจกเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเรียกให้ลงมาจากรถชายคนดังกล่าวอ้างว่าไร้สาระแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนกรานว่าให้ลงจากรถโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูอยู่จากนั้นชายคนดังกล่าวได้ลงจากรถและพูดจาพยายามให้จบเรื่องอ้างว่าให้ไปโรงพักทั้งที่ตำรวจและกู้ภัยไม่ได้พูดแล้วความจริงต้องรอร้อยเวรมาที่เกิดเหตุชายคนดังกล่าวยังอ้างว่าพี่บอกว่าไปโรงพักแล้วรถมาปาดหน้าก่อนจะชี้หน้าไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยถามว่าจะเอายังไงต่อไปซึ่งตำรวจพยายามให้ชายคนดังกล่าวรอร้อยเวรมาที่เกิดเหตุชายคนดังกล่าวก็อ้างว่าไปโรงพักก่อนจะพยายามขึ้นรถแต่ตำรวจเข้าขัดขวางให้รอร้อยเวรจากนั้นชายคนดังกล่าวปิดประตูเสียงดังอ้างว่าผมเป็นรองอธิบดีก็ผมบอกไปโรงพักตั้งแต่แรกแล้วผมจะหนีทำไมตำรวจพยายามอธิบายว่าต้องรอร้อยเวรมาที่เกิดเหตุแจ้งร้อยเวรแล้วชายคนดังกล่าวยังยืนกรานที่จะให้ไปคุยกันที่โรงพักกระทั่งร้อยเวรมาที่เกิดเหตุชายคนดังกล่าวอ้างว่าผมไม่ต้องรอใครทั้งสิ้นแล้วคุณต้องการอะไรตำรวจพยายามอธิบายว่าเหตุมันเกิดแล้วออกมาไม่ได้ต้องรอร้อยเวรชายคนดังกล่าวพยายามเปิดประตูรถบ่ายเบี่ยงว่าไปที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าไม่ต้องร้อยเวรมาแล้วจากนั้นได้เดินไปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ถือโทรศัพท์เพื่อถ่ายคลิปพยายามแบมือบอกว่าพอแล้วเราต้องเอาเรื่องจริงมาพูดเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้อธิบายว่าเรื่องจริงคือขับรถชนแล้วหนีแล้วอ้างว่าเป็นถึงรองอธิบดีชายคนดังกล่าวพูดด้วยท่าทีมึนเมาว่าพอแล้วอย่าไปพูดอะไรมากทำให้เป็นธรรมชาติและก็ให้มันถูกต้องผมรณรงค์นะช่วยแก้พรบแอลกอฮอล์ให้ผมด้วยว่ายานพาหนะทุกอย่างที่คนเมาแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดขอให้ริบเป็นของแผ่นดินเสียทั้งสิ้นและคืนให้กับผู้เสียหายสัก 50% ก็ยังดีคุณบันทึกคลิปนี้ให้ผมด้วยว่าผมรณรงค์พรบแอลกอฮอล์ให้แก้ไขกฎหมายว่ายานพาหนะทุกอย่างที่คนเมาแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดทุกอย่างขอให้ริบเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดริบตกเป็นของแผ่นดินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งตกเป็นของผู้เสียหายผมยกตัวอย่างรถเฟอร์รารี่ฟังผมก่อนคุณต้องฟังผมสิชนคนตายทั้งคนรถคุณ20ล้านริบแล้วเนี่ยตกของหลวงสัก10ล้านแล้วให้ทายาทผู้ตายสัก10ล้านมันน่าจะดีหรือเขียนว่าให้เป็นของผู้เสียหายทั้งหมดมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีคุณเอาคลิปนี้ลงให้ผมด้วยนะผมรณรงค์อยู่พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่ะยานพาหนะทุกอย่างที่คนเมาไม่ว่าจะทุกอย่างถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในกระทำความผิดให้ริบเพื่อเป็นของทายาทของผู้ได้รับความเสียหายลงให้ผมด้วยนะสุดยอดเลยตุ๊กตุ๊กแล้วก็พี่หนีมาเดี๋ยวพี่กับมือผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวจบตอนนั้นคือจบตอนนั้นผมบอกว่าให้ไปโรงพักไม่พี่ไม่ได้บอกใครเลยอยู่ดีพี่หนีนะผมเรียกเพื่อเป็นพยานครับฟังพี่ก่อนชนน้องนั้นพี่บอกว่าไปโรงพักแล้วมาปาดหน้ารถพี่ให้อย่างตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุครับเดี๋ยวพี่ฟังตำรวจพี่หนีออกมาอย่างนั้นไม่พี่หนีออกมาคนต่อไปทำไงต่อไปชนคนนั้นปุ๊บผมบอกไปโรงพักยังไม่ได้บอกเลยเพิ่นว่าต้องรอร้อยเวรพี่มารอร้อยเวรอยู่ดีพี่ก็มารถจดน่ะหูรถผมออกมาฮะน่ะรอยังไงกับสาตัวมินี่ฮะคุณยังจอแล้วคุณจะเอายังไงต่อไปไม่ครับต้องรอร้อยเวรนะครับคือตอนนี้คือมันต้องรถได้ยังไงผมต้องรอร้อยเวรมานี่ครับต้องรอร้อยเวรไปโรงพักเลยไปโรงพักมาแจ้ครับมาแจ้ต้องรอร้อยเวรที่เกิดเหตุนะครับมาแจ้กับมาอยู่ที่กับมากับมือผมไม่ได้ไงที่เกิดเหตุก็พี่จงใจเลยที่เกิดเหตุมามันก็เกี่ยวแล้วยังไงต่อไปผมบอกว่ารอร้อยเวรที่นี่ครับผมรอที่จะไม่เสร็จผมก็ไปโรงพักไงไปโรงพักมาที่เกิดเหตุต้องไปที่เกิดเหตุไปโรงพักไปโรงพักไปครับต้องรอร้อยเวรอยู่นี่ผมบอกให้ไปโรงพักมันตกลงกันไม่ได้ต้องรอร้อยเวรครับถ้าถือว่าพี่ไปโรงพักแล้วพี่ยังไงก็เดี๋ยวก็มาไปโรงพักมาเลยครับนี่ไปโรงพักผมจะหนีทำไมถ้าเมื่อกี้พี่เขาเลิกไปไหนผมเป็นรองอธิบดีผมจะหนีทำไมเขาล้อไปไหนก็ผมบอกไปโรงพักแต่แรกแล้วผมจะหนีทำไมผมบอกให้รอร้อยเวร
เรื่องต้นมันตกลงที่จะหนีไม่ได้มันต้องรอร้อยเวรที่จะหนีผมแจ้งร้อยเวรอยู่แล้วก็ผมบอกคุยจะคุยที่โรงพักแล้วยังไงแล้วคุณจะเอายังไงก็ตอนนี้ให้รอร้อยเวรอยู่ครับร้อยเวรมาไปคุยที่โรงพักแล้วยังไงต้องรอร้อยเวรที่จะหนีครับตายงานไปที่ที่เกิดเหตุตายไม่เป็นไรอยู่นี่ก็ได้ร้อยเวรมาแล้วคุณจะเอาไงนะแม่พอแล้วเราต้องเอาเรื่องจริงแล้วก็เรื่องจริงฮะนี่คือเรื่องจริงแล้วพี่มันหนีมามันกับแบบเป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วพี่ก็มาอ้างกับผมว่าพี่ผิดรองอธิบดีเงี้ยเรื่องของทำนายครับพอแล้ว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 อย่าไปพูดอะไรมากคือมันไม่ใช่คือทำให้เป็นมันธรรมชาติแล้วก็ให้มันถูกต้องมันเป็นอย่างผมลงเงี้ยช่วยแก้พรบแอลกอฮอล์ผมได้ว่ายาพาราทุกอย่างอันนี้ให้พี่ก็กินเหล้ามาครับยาพาราทุกอย่างที่คนเมาไม่ว่าแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดขอให้รีบเป็นของแผ่นดินเสียทั้งสิ้นและคืนให้กับผู้เสียหายสัก 50% ก็ยังดีผมว่าพี่ต้องอุกกระสังวรนี่ผมโมโหเหมือนเจ้าที่กูครับบันทึกนี้ให้ผมด้วยว่าผมรณรงค์ว่าพ.ร.บ.แอลกอฮอล์ให้แก้ไขกฎหมายว่ายาพาราทุกอย่างที่คนเมาแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดทุกอย่างขอให้เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการทำความผิดลิฟเป็นตกเป็นของแผ่นดินครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งตกเป็นกับของเป็นผู้เสียหายด้านนายสรวิทย์ลิมปะรังสีโฆษกศาลยุติธรรมได้กล่าวถึงกรณีที่ Facebook Fanpage อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 2ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แยกแสงตะวันโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นซึ่งเป็นเหตุรถชนกันโดยมีการกล่าวอ้างว่าเป็นถึงรองอธิบดีภาคซึ่งต่อมามีสื่อมวลชนรายงานข่าวว่าบุคคลในคลิปดังกล่าวเป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมจากการตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลในคลิปดังกล่าวเป็นผู้พิพากษาจริงตอนนี้ทางสำนักงานศาลยุติธรรมกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นไปเป็นมาอย่างไรเมื่อได้ข้อเท็จจริงที่แน่ชัดก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องยืนยันไม่มีการช่วยเหลือปกป้องกันให้เรื่องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนข้อเท็จจริง